สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcastวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณเมย์ณัฐพันธ์เรืองศิรินุสรบรรณาธิการบริหารและคุณจิจิรพัฒน์เสถียรดีผู้อำนวยการบริหารของสำนักพิมพ์ Bookscape คุณเมย์และคุณจินะคะจะมาร่วมพูดคุยในรายการเกี่ยวกับการทำหนังสือเด็กของ Kidscape ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการเปิดโลกความรู้สู่ผู้อ่านผ่านหนังสือเด็กและผลงานของทาง Kidscape มีการแปลจากต้นฉบับภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทยเพื่อให้เด็กๆเยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ผู้อ่านทั่วไปที่สนใจหนังสือสำหรับเด็กได้อ่านกันหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับหนังสือหลายเล่มของ Kidscape นะคะอาทิเช่นเรื่องความตายของเจ้าหนอนผีเสื้อเรื่องเพื่อนบ้านแบบนี้ก็มีด้วยเรื่องห้ามช้างเข้าเด็ดขาดรวมทั้งหนังสือชุดบาบ้าป้าป้าตอนต่างๆนะคะนอกจากเรื่องการทำหนังสือเด็กแล้วทางคุณเมย์และคุณจิจะมาร่วมพูดคุยถึงการผลิตความรู้เพื่อเด็กที่มีชื่อเรียกว่า Hook Learning ว่าจะมีลักษณะรูปแบบเป็นอย่างไรนะคะโดยวันนี้เราจะเริ่มกันก่อนนะคะว่างานของทาง Kidscape เองมีการวางเป้าหมายในการทำหนังสือความรู้เพื่อเด็กอย่างไรบ้างค่ะค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะก็สวัสดีคุณหลอดด้วยค่ะค่ะก็จริงๆ Kidscape อะค่ะอาจจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าตัว Kidscape เนี่ยมันจะเป็นสำนักพิมพ์เด็กในเครือของสำนักพิมพ์ Bookscape เนาะซึ่ง Bookscape เราเนี่ยเราจะเน้นทำเรื่องหนังสือแนวหนังสือความรู้สาขาต่างๆแล้วเป็นหนังสือที่น่าเชื่อถือแล้วก็อ่านสนุกเพลิดเพลินเปิดโลกความรู้ใหม่ๆให้ผู้อ่านทีนี้พอเราทำ Kidscape อะค่ะเราก็อยากเอาจิตวิญญาณแบบ Bookscape เนี่ยยังมาใส่อยู่ก็คือเรามองว่าโลกความรู้เนี่ยเด็กๆก็รับได้เหมือนกันแล้วก็บางทีเราอาจจะชินว่าเอ้ยเรื่องนี้ยากไปหรือเปล่าสำหรับเด็กอย่างเช่นสมมติว่าเอ้ยเรื่องการเมืองเรื่องความแตกต่างความหลากหลายเรื่องเพศบางอย่างอาจจะยากเกินไปไหมที่เด็กจะเรียนในวัยนี้แต่ว่าเราอะมองว่าการที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ตอนที่เขายังอายุไม่มากแล้วก็มันจะทำให้เขามีพื้นฐานความรู้ในการไปเข้าสังคมไปเติบโตไปเผชิญเรื่องราวต่างๆในชีวิตเราก็เลยมองด้วยแบบด้วยอุดมการณ์ด้วยความคิดแบบนี้อะค่ะว่าเราอยากทำหนังสือที่นำเสนอความรู้หลากหลายความรู้สาขาที่อาจจะซับซ้อนมากขึ้นผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าไม่รู้จะคุยกับเด็กเรื่องนี้ยังไงดีเราก็นำเสนอผ่านหนังสือเด็กที่หยิบประเด็นหยิบจับประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะมาเล่าซึ่งเราก็ยังเน้นเรื่องความสนุกอยู่เนาะคือถ้าอยากให้เด็กอ่านแล้วสนใจรู้สึกว่าแบบเอ้ยเรื่องนี้น่าเรียนรู้น่าศึกษาต่อหรือว่ารู้สึกว่าเข้าใจมันได้ง่ายอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นหนังสือที่มีชั้นเชิงในการเล่าที่ดีดังนั้นเป้าหมายของ Kidscape อ่ะก็คือจะยังคงอยู่ในเรื่องของการนำเสนอความรู้สาขาต่างๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เราก็สำรวจความรู้สาขาใหม่ๆด้วยเรื่อยๆเนาะอย่างเช่นเราเคยทำเรื่องความแตกต่างความหลากหลายทางเพศทำเรื่องอะไรดีเรื่องการเปิดโลกจินตนาการเรื่องประชาธิปไตยการเมืองอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าตอนเนี้ยเราก็ยังคงพยายามมองหาความรู้สาขาต่างๆที่มานำเสนอให้พ่อแม่ได้หรือว่าผู้ใหญ่ได้เอาไปอ่านกับลูกๆกันค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่มาแล้วก็เป้าหมายแล้วก็หนังสือนะคะหมวดหมู่ต่างๆของทาง Kidscape ที่จะได้นำความรู้มาสู่เด็กๆได้อย่างมีความสนุกสนานด้วยแล้วก็มีชั้นเชิงอย่างที่คุณเมย์ได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันนะคะทีนี้เราจะมากันที่ในเรื่องของการที่จะนำหนังสือมาจัดพิมพ์สักเล่มหนึ่งนะคะก็จะมีในเรื่องของการคัดเลือกต้นฉบับแหละอันนี้สำคัญเลยว่าทาง Kidscape เองให้ความสำคัญกับตรงนี้ระดับใดนะคะมีการคัดเลือกอย่างไรนอกจากนี้ก็จะมาสู่ในเรื่องของขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนนึงก็คือตัวของนักแปลหนังสือเด็กแม้จะมีคำน้อยมีภาพเป็นจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามภาษาที่ใช้สำหรับเด็กก็มีความสำคัญนะคะแล้วก็มาสู่ในขั้นตอนก่อนที่จะเข้าไปสู่โรงพิมพ์นะคะนั่นก็คือการบรรณาธิการจริงๆดิฉันก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าในส่วนอย่างเช่นหนังสือที่มีภาพประกอบเราใช้ตามแบบต้นฉบับเดิมทั้งหมดเลยไหมหรือมันจะมีบางเล่มไหมที่อาจจะเราจะต้องวาดขึ้นใหม่นะคะก็เอาเป็นเรื่องลำดับจากการเลือกต้นฉบับก่อนละกันนะคะ
ัว Kidscape เนี่ยจะเน้นไปที่ต้นฉบับแปลเนาะซึ่งเราก็จะแปลจากภาษาต่างประเทศนี่แหละแต่ว่าจะบอกว่าโลกหนังสือเด็กในต่างประเทศอ่ะมันกว้างใหญ่มากๆค่ะแบบเราจะเห็นว่าจริงๆในไทยอ่ะก็จะมีหนังสือจากทั้งเอเชียหรือว่าทางตะวันตกต่างๆแล้วก็ของ Kidscape เนี่ยคือนอกจากภาษาอังกฤษแล้วอ่ะเราก็พยายามมองหาหนังสือจากอาจจะเป็นประเทศที่เราไม่ค่อยคุ้นชินกับการนำหนังสือของภาษานั้นมาแปลแต่จริงๆแล้วมีหนังสือที่น่าสนใจหลายอย่างอย่างเช่นเรามีทำหนังสือที่มาจากภาษาโปรตุเกสอย่างเล่มเมื่อสัตว์อยากเลือกตั้งแล้วก็มีหนังสือที่ทำมาจากนักเขียนชาวอิสราเอลเล่มล่าสุดคือเพื่อนบ้านแบบนี้ก็มีด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่ายิ่งการได้แบบทำหนังสือจากพยายามไม่ปิดกั้นว่าเอ้ยเราจะต้องทำจากภาษาอังกฤษเท่านั้นต้องเป็นอังกฤษหรืออเมริกาเท่านั้นอย่างเงี้ยมันคือนอกจากข้อดีในเรื่องว่าได้เปิดตลาดที่หลากหลายแล้วอะตัวผู้อ่านก็จะได้มันจะได้เห็นแง่มุมทางวัฒนธรรมอย่างเช่นสมุดชุดบาบ้าบาบ้าอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะเราก็เลือกแปลจากภาษาฝรั่งเศสต้นทางเลยแล้วตัวอันเนี้ยตัวเด็กๆก็จะได้เห็นภาพสังคมในเรื่องที่มันวาดก็จะมีทั้งเรื่องราวของการไปท่องเที่ยวไปที่ต่างก็แล้วการเลือกต้นฉบับก็จะพยายามเน้นอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเราเน้นประเด็นกับเน้นเนื้อหาที่สนุกสนานประเด็นเนี่ยก็พยายามมองหาอยู่เรื่อยๆว่ามีประเด็นไหนบ้างที่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่อาจจะมองว่าสื่อสารกับเด็กๆได้ยากอย่างเช่นเรื่องความตายของเจ้าหนอนผีเสื้อก็คือจะเป็นเรื่องของวงจรชีวิตและความตายซึ่งจริงๆมันดูเป็นเรื่องที่หนักนะคะแต่ว่าในเล่มเขาก็เอามานำเสนอได้อย่างอ่อนโยนน่าสนใจหรือว่าเรื่องที่พูดถึงเรื่องภาวะอัลไซเมอร์คือเด็กๆก็จะต้องอยู่ในครอบครัวที่เขาจะต้องมีคุณปู่คุณย่าซึ่งวันนึงเขาอาจจะความจำเริ่มเสื่อมถอยบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะหนังสืออ่ะก็เล่าเรื่องของภาวะอัลไซเมอร์โดยเปรียบเทียบได้แบบน่าประทับใจมากว่าแบบแล้วเด็กๆจะรับมือกับเรื่องเหล่านี้ยังไงหรือว่าไม่ต้องมองมันให้เป็นเรื่องน่าเศร้าก็ได้แต่มองมันแบบไหนได้บ้างอย่างงี้ก็เราก็พยายามเลือกจากประเด็นโดยแล้วก็เลือกจากเนื้อหาที่จริงๆก็เริ่มจากอ่านแล้วทีมงานประทับใจก่อนว่าเอ้ยมันดีจังเลยนะมันถ้ามันประทับใจผู้ใหญ่แล้วอะเด็กๆก็น่าจะประทับใจเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องลายเส้นมาเกี่ยวบ้างค่ะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าลายเส้นของฝรั่งอะบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ลายเส้นแบบที่เด็กไทยจะชอบมากนักคือเราจะชอบลายเส้นที่มันดูน่ารักหน่อยบางครั้งลายเส้นมันดูแบบฉูดฉาดมากเกินไปอย่างเงี้ยเด็กๆอาจจะไม่ชอบอันนี้ก็พยายามเลือกให้เข้ากับตลาดไทยเหมือนกันค่ะส่วนกระบวนการเลือกทั้งการแปลและบรรณาธิการเนี่ยจะค่อนข้างมาคู่กันก็คือส่วนใหญ่เราก็อาจจะเลือกคนที่เคยทำงานด้านหนังสือเด็กอยู่แล้วอย่างเช่นเป็นบก.ที่เคยทำสำนักพิมพ์อื่นแต่ว่าทำหนังสือเด็กเหมือนกันหรือว่าเคยมีผลงานแปลที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเด็กอะไรอย่างนี้แล้วก็จุดหลักๆเลยก็คืออย่างที่คุณหลอดบอกว่ามันมีเรื่องการใช้คำของหนังสือเด็กถึงมันจะคำน้อยแต่ว่ามันมีผลมากเพราะว่าเราจะต้องคำนึงถึงเยอะมากว่าเด็กๆ เขาจะได้อ่านหนึ่งคือได้อ่านไวยากรณ์ที่ถูกต้องได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่มันจะมีเส้นบางๆระหว่างใช้คำที่มันไม่ยากเกินไปจนเด็กๆอ่านไม่รู้เรื่องขณะเดียวกันก็เด็กๆอาจจะมีโอกาสได้เรียนคำศัพท์ใหม่จากการอ่านด้วยก็อันนี้ก็จะต้องพยายามหาเหมือนดูว่าเอ้ยคำแบบไหนที่อยู่ในระดับที่โอเคอันนี้คิดว่าไม่ยากเกินไปนะถ้าสมมติใช้คำแบบโอ้โหสันสกฤตผสมบาลีอะไรขึ้นมาก็อาจจะดูยากเกินไปด้วยค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะต้องดูด้วยว่าหนังสือเล่มนั้นๆอ่ะกลุ่มเป้าหมายคืออายุประมาณไหนเราจะมีหนังสือที่กลุ่มเป้าหมายเด็กหน่อยเช่นอาจจะอายุสัก3ขวบขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะพยายามใช้คำเรียบง่ายแต่ถ้าเป็นหนังสือที่เนื้อหายากขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นเล่มเมื่อสัตว์อยากเลือกตั้งที่สอนเรื่องประชาธิปไตยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีคำศัพท์แบบประชาธิปไตยการลงคะแนนเสียงอะไรแบบนี้ค่ะก็จริงๆจะดูเป็นบริบทของแต่ละเล่มมากกว่าหรือว่าบางเล่มเราเลือกเป็นกลอนก็ตั้งใจว่าอยากให้แบบเด็กๆอาจจะไม่ต้องเข้าใจทุกคำแต่เขาเพลิดเพลินไปกับเสียงที่มันคล้องจองกันอ่านแล้วเหมือนแบบมีความเป็นบทเพลงนิดๆอะไรอย่างนี้อ่านกลบนอนได้แบบเนี้ยก็เราก็จะอันนี้จะค่อนข้างพยายามเลือกนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเคยทำงานอาจจะมีประสบการณ์ทำงานหนังสือมาเยอะหรือว่าบางคนก็เป็นคุณแม่ด้วยก็จะรู้ว่าอันนี้แบบอ่านประมาณนี้เด็กๆน่าจะเข้าใจอะไรแบบนี้ค่ะในขั้นตอนการเลือกคำก็จะประมาณนี้แล้วก็พยายามเน้นว่าแบบเราจะใช้คำให้ถูกต้องเพราะว่าไม่งั้นเด็กๆอาจจะคือถ้าเป็นผู้ใหญ่บางทีเราพอจะรู้ว่าอันนี้แบบมันในการพูดจริงๆมันไม่ค่อยถูกนะอะไรแบบนี้แต่ว่าสำหรับเด็กๆก็อยากให้เขาเรียนที่ถูกต้องไว้ก่อนแล้วก็ส่วน
ในเรื่องการจัดพิมพ์ต่างๆที่ถามมาว่ารูปเล่มมีกรณีที่ต้องวาดใหม่ไหมถ้าเป็นของคิดสเคปอะค่ะส่วนใหญ่เราจะใช้ภาพตามต้นฉบับหมดแต่ว่ามันอาจจะมีการปรับบ้างอย่างเช่นตัวอักษรไหมคะใช่ตัวอักษรค่ะอย่างเช่นสมมติว่ามีเล่มหนึ่งที่เป็นเรื่องสีเทียนเขียนจดหมายประท้วงเจ้าของว่าเนี่ยเหมือนแบบทำไมเอาสีดำไปใช้แต่กับอันนี้ทำไมสีชมพูวาดแต่รูปเจ้าหญิงอยากจะวาดไดโนเสาร์บ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการประท้วงของสีเทียนแล้วเขาเขียนจดหมายหาเจ้าของซึ่งในนั้นก็จะเป็นลายมือเขียนหมดเลยแบบนี้เราก็ต้องพยายามเอามาเขียนใหม่โดยที่ดูเอกลักษณ์ของตัวหนังสือนั้นๆด้วยว่าตัวหนังสือนี้ดูเป็นคนมีระเบียบคนนี้เขียนให้ลายมือภาษาไทยก็ออกมามีระเบียบเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็จะมีการปรับในส่วนนี้มากกว่าค่ะแต่ว่าพวกเรื่องภาพเรื่องลายเส้นเนี่ยก็จะพยายามไม่ได้ไปแตะของต้นฉบับมากนัก อย่างส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างอิงตามนั้นหมดค่ะอันนี้ครบทุกประเด็นแบบใช่อันนี้ก็คือขั้นตอนเนาะการทำงานก่อนที่จะออกมาเป็นหนึ่งเล่มนะคะของ Kidscape หนังสือสำหรับเด็กที่ให้ความรู้กับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็คนที่ได้อ่านด้วยจากการที่ทำ Kidscape ตรงนี้มานะคะหนังสือความรู้สำหรับเด็กนะคะให้กับพวกเราได้อ่านกันทางสำนักพิมพ์เองมีความเห็นว่าการเติบโตของหนังสือเด็กในเมืองไทยตอนนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างจริงๆถือว่าน่าชื่นใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างหนังสือเด็กถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะสมัยพวกเราเด็กๆเนี่ยเราหนังสือเด็กมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างถือว่าวงแคบมันจะมีความพูดตรงๆก็คือมันจะมีความพยายามสอนอย่างตรงไปตรงมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรแบบนี้หรือไม่ก็เป็นเรื่องแบบสอนเด็กๆทำกิจวัตรประจำวันแปรงฟันก่อนนอนอะไรแบบนั้นหรือไม่ก็จะเป็นนิทานแบบนิทานฝรั่งไปเลยอย่างซินเดอเรลล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะคือเรียกว่าในช่วงที่หลายปีที่ผ่านมามันค่อยๆมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆคือเราเริ่มเห็นหนังสือที่หยิบประเด็นหลากหลายมาจริงๆก็จะใกล้เคียงกับที่คิดสเคปทำเนี่ยแหละค่ะคือเริ่มเห็นหนังสือที่เอาประเด็นต่างๆซึ่งหลายครั้งเรายังไม่เห็นหนังสือแบบเนี้ยเราก็จะนึกไม่ถึงแต่พอเห็นคนหยิบหนังสือแบบนี้มาทำก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยน่าสนใจจังเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องแบบนี้ก็สอนเด็กๆได้หรออย่างมีสำนักพิมพ์ที่ทำหนังสือเด็กเรื่องการเงินสำหรับเด็กแล้วตอนเราเด็กๆอ่ะเราก็คงไม่ได้รู้เรื่องเลยเนาะว่าการเงินคืออะไรแต่ก็มันเหมือนมีคนที่เขาเริ่มเห็นว่าเอ้ยเราสามารถปูพื้นฐานให้เด็กๆในเรื่องเหล่านี้ได้นะหรือว่าเราเริ่มเห็นหนังสือเด็กที่มีการมีอินเตอร์แอคชั่นกันเพื่อสอนทั้งสอนเด็กๆด้วยแล้วก็เพิ่มเขาเรียกอะไรทักษะด้านประสาทสัมผัสค่ะให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มพัฒนาการต่างๆคือพอในยุคนี้มันมีความรู้ด้านพัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้นมาด้วยคิดว่าหนังสือเด็กมันก็เติบโตตามมาก็คือเริ่มมีหนังสือเด็กที่จริงๆเบื้องหลังเขาก็คงผ่านการคิดมาแล้วละค่ะว่าอยากให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องไหนบ้างเด็กๆสามารถพัฒนาตัวเองในด้านไหนได้บ้างหรืออย่างเช่นมันไม่ใช่ประเด็นแค่เรื่องทักษะทางกิจวัตรประจำวันแต่อาจจะเป็นการรับมือกับอารมณ์เชิงลบหรือรับมือกับความหงุดหงิดภายในใจหรือความไม่ชอบต่างๆอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นตอนเมื่อก่อนมันก็อาจจะดูเป็นแบบเด็กไม่ดีอะไรอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มมีมิติที่หลากหลายของเด็กๆเพื่อให้เหมือนเขาอยู่ในสังคมที่แตกต่างมากขึ้นได้แล้วก็คิดว่าหนังสือเด็กในไทยก็น่าจะยังมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยมันก็มากับคนอ่านเนาะก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่อ่ะก็เปิดรับหนังสือหลากหลายแนวมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างจริงๆเราทำหนังสือบางเล่มอย่างเช่นเรื่องเงือกน้อยจูเลียนที่เป็นเรื่องความหลากหลายทั้งเพศความรสนิยมความชอบต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบคุณพ่อคุณแม่จะคิดยังไงแต่ว่าก็มีคนที่แบบเข้ามาชื่นชมบอกว่าแบบเล่มนี้ดีมากเลยหรือหนังสือเด็กบางทีมันไม่ใช่ต้องเป็นให้เด็กอ่านอย่างเดียวบางทีผู้ใหญ่ก็ซื้อไปอ่านเดี๋ยวนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่เก็บสะสมหนังสือเด็กกันเพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็เนี่ยคิดว่าตลาดหนังสือเด็กน่าจะยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการของผู้อ่านที่เขาค่อยๆเปิดโลกการอ่านยอมรับเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นก็คิดว่าเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็รอดูหนังสือในตลาดทั้งของคิดสเคปเองแล้วก็ของเพื่อนสำนักพิมพ์ด้วยค่ะทีนี้มันก็ยังมีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะของทางคิดสเคปเองที่ทำตัว Hook Learning นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นชุดการผลิตผลงานความรู้ในด้านต่างๆนะในเชิงลึกให้กับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ร่วมกันนะในรูปแบบของออนไลน์
ตัวนี้มันจะเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดจากทางคิสเคปไหมคะหรือว่าเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้แยกออกมาเลยต่างหากสวัสดีครับจินะครับขอบคุณคุณหลอดนะครับสำหรับคำถามเกี่ยวกับ Hook Learning เนาะเดี๋ยวแนะนำคุณหลอดแล้วก็ผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านก่อนว่า Hook Learning คืออะไรนะครับคือทาง Bookscape เนี่ยก็จะมีสปิริตในการที่อยากจะส่งต่อความรู้แหละอย่างที่เมย์ได้กล่าวไปในช่วงต้นนะครับทีนี้ความรู้ส่วนหนึ่งอ่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนก็เป็นมิติที่เราสนใจทีนี้เราก็ได้พูดคุยครับกับทางสสส.เนาะให้การสนับสนุนว่าอยากจะมีพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ที่ทำความเข้าใจเด็กๆและเยาวชนเนี่ยมากขึ้นโดยที่เป็นพื้นที่ที่มีความรู้ที่กว้างขวางนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเข้ามาใช้ได้ฟรีด้วยเพราะฉะนั้นก็ต่อยอดมาจากสปิริตของ Bookscape และ Kidscape นี่แหละครับให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เป็นยังไงนะครับพูดง่ายๆเลยแล้วกันเราทำคอร์สออนไลน์ครับคุณหลอดคอร์สออนไลน์ให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้มาเข้าใจเด็กเข้าใจเราแล้วก็เข้าใจโลกนะครับอันนี้เป็นมอตโต้ของแพลตฟอร์มเลยก็คืออยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้มารู้จักความเป็นมาของเด็กๆก่อนนะว่าแบบเขาเป็นอนาคตของชาติเนาะแล้วเราจะเลี้ยงดูเขายังไงให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับในขณะเดียวกันก็เข้าใจตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราก็ต้องอยู่กับเด็กใช่ไหมครับและเราจริงๆเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเหมือนกันเนาะแล้วก็เข้าใจโลกเพราะว่าโลกมันก็หมุนเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชุดความรู้เนี่ยจะต้องถูกอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมออันนี้ก็คือแนวคิดของ Hook Learning นะคะเป็นคอร์สออนไลน์ที่เราทำงานกับผู้ที่ทำงานด้านความรู้ครับมาสอนแต่ละคอร์สเนี่ยจะมีความยาวประมาณ7ตอนนะรวมๆประมาณ2ชั่วโมงเข้ามาดูได้ฟรีถามว่าแต่ละคอร์สสอนเกี่ยวกับประมาณไหนเนาะเผื่อนึกภาพไม่ออกเพราะว่าในโลกของแบบคอร์สออนไลน์มันก็มีหลายอย่างเนาะสอนเรื่องการเงินด้วยสอนเรื่องการตลาดการเล่นหุ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่ค่อยมีเราก็เลยได้รับการสนับสนุนจากสสส.มาทำตรงนี้นะครับตัวคอร์สยกตัวอย่างเช่นนะคอร์สที่ออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีเพศศึกษานอกตำราเพราะว่าเรื่องเพศเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่พูดคุยกันได้ทั่วไปเนาะไม่ได้เป็นหัวข้อที่แบบสะพรดจังเลยอะไรเงี้ยบางทีในวัฒนธรรมไทยมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่แบบแตะต้องไม่ได้เป็นความลับแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อันเนี้ยเราก็อยากทำคอร์สแบบเนี้ยให้ออกมาให้ผู้ใหญ่ได้ดูกันว่าเอ้ยพัฒนาการของเด็กและเยาวชนเป็นยังไงในขณะเดียวกันเราจะคุยเรื่องเพศกับเด็กได้ไหมสมมติว่าลูกมาถามว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะคุณพ่อคุณแม่เด็กๆอย่างเงี้ยผู้ใหญ่บางคนก็บอกไม่ไผ่ลูกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เฮลตี้ใช่ไหมครับหรือว่าถึงวัยหนึ่งเด็กโตขึ้นมาแล้วหนูอยากมีแฟนนะคะยังไงบางทีก็จะมีคำถามด้วยเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายบางทีผู้ใหญ่เนี่ยอึกอักที่จะพูดเราก็จะทำคอร์สออกมาครับว่าบทสนทนาเหล่านี้เราสร้างได้ยังไงเรามีความใกล้ชิดกับเด็กได้ยังไงโดยที่เข้าใจเขาด้วยนะครับอย่างคอร์สเนี้ยก็จะได้คุณหมอโอครับแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะเป็นกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นเนาะที่เป็นที่รู้จักกันในนามเป็นเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านละกันนะคนตาม 700,000 กว่าคนอะไรเงี้ยนะครับก็มาช่วยออกแบบหลักสูตรกับเราแล้วก็มาช่วยนำสอนก็เป็นคอร์สที่สดใสแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเพศไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรือสกปรกอีกต่อไปต้องเป็นเรื่องที่คุยกันอย่างเงี้ยครับหรือว่าคอร์สอื่นๆเช่นก็จะมีหลายอย่างเลยคุณหลอดเช่น Play to Progress เล่นให้เป็นไปได้ไกลเนาะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการเล่นเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการเด็กที่เราควรจะเล่นแล้วก็จำเป็นต้องเล่นแล้วเล่นทำยังไงได้บ้างบางทีคุณพ่อคุณแม่นึกภาพไม่ออกไงว่าการเล่นเนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือแพงๆต้องมีเวลาเยอะๆต้องมีพื้นที่กว้างๆอันนี้เนี่ยผู้นำสอนคือคุณเหมียวกับคุณจิ๋วจากโรงเล่นเชียงรายเนี่ยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเล่นมากว่า25ปีเนาะก็จะมานำสอนว่าการเล่นอิสระคืออะไรเล่นได้ทุกที่สร้างพื้นที่ได้ยังไงบ้างรวมไปถึงการเล่นแบบเซนซอรี่เพลย์เนาะช่วยพัฒนาการช่วยอะไรเสริมสร้างพัฒนาการมนุษย์โดยใช้ภาษาต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับลักษณะคอร์สมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับคุณหลอดคือเป็นแบบตอบโจทย์หลายๆอย่างหลายๆมิติที่ผู้ใหญ่สามารถไปเข้าใจเด็กได้มากขึ้นตั้งแต่การแนะแนวนอกห้องเรียนนะคะแบบช่วยแนะแนวเด็กซิว่าปัญหาของเด็กไทยคือโตไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรจบไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถแนะแนวเขาได้โดยใช้ดีไซน์ thinking เป็นต้นมีคอร์สที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในเยาวชนนะคะเราไปทำความรู้สึกหน่อยซิว่าต้นตอของโรคคืออะไรดูแลเขาได้ยังไงป้องกันได้ยังไงมีวิชาศิลปะด้านในอ่ะเราจะหาความจากรอบตัวของเราเนี่ยไปใส่ไว้ในตัวเด็กเนี่ยได้ยังไงเขาเติบโตมาโดยที่เข้าใจความหนาของโลกมีศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นคอร์สอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะผลิตออกมาเรื่อยๆเลยซึ่งช่องทางการรับชมเนี่ยที่รับชมได้ฟรีเนี่ยนะครับก็จะมีทางเว็บไซต์นะครับ booklearning.com เนาะ hook แล้วก็ learning.com นะครับสามารถเข้าไปและแค่ลงทะเบียนนะครับใช้ Facebook ก็ได้ใช้อีเมลก็ได้นะครับแล้วก็เริ่มเรียนได้เลยนะเรียนเสร็จมีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยเผื่อใครชอบ
แล้วก็ข่าวดีก็คือบางคนบอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะโอ้ขนาดนั้นเพราะจริงๆเราอยากจะให้แบบการเข้าถึงบทเรียนพวกนี้เป็นไปได้โดยง่ายเข้าถึงได้ทุกคนเนี่ยนะครับเราก็ได้การสนับสนุนและความร่วมมือจากทางไทย PBS และ ALTV เนาะจะนำ Hook Learning นะครับไปออกอากาศทาง ALTV ตอนนี้ตารางคิดว่าน่าจะอยู่ในไตรมาสที่2นะครับก็อยากจะให้ติดตามชมกันนะครับก็สามารถชมได้หลายๆทางและที่พิเศษก็คือถ้ากลัวพลาดเนาะว่ามีคอร์สอะไรใหม่ๆออกมาบ้างสามารถติดต่อพวกเราได้ทางโซเชียลมีเดียนะครับหลักๆเลยก็จะเป็น Facebook Page นะครับ Hook Learning จริงๆมีทางอื่นด้วยแต่ว่าไปที่ Facebook ก่อนง่ายสุดนะครับประมาณนี้ในเรื่องของช่องทางแล้วก็การติดตามนะแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันนะคะจากตอนแรกที่ใครมีข้อกังวลในเรื่องของไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้านนะคะตอนนี้นะคะ Hook Learning นะคะจะมาอยู่ในพื้นที่ของทาง Thai PBS ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทาง ALTV นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่ทำมาค่ะอันนี้อยากจะขอถามคุณจินิดนึงว่ามันมีประเด็นหรือว่าเรื่องไหนที่มีคนเข้าไปเรียนหรือว่าให้ความสนใจค่อนข้างเยอะอะค่ะก็คือคอร์สนึงที่ได้รับความนิยมมากเลยก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้าในเยาวชนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับเราใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเนาะไม่ใช่โรคติดต่อแต่ว่าเรียกว่าเป็นโรคระบาดก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าและบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีแบ็คกราวด์ทางด้านนี้มาบางทีผู้ใหญ่บางคนไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้ในวัยที่เขาเป็นเด็กมาก่อนคือบางทีเขาอาจจะเคยผ่านนะแต่ว่าเขาไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยเขาก็จะดีลกับสิ่งนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคอร์สนี้ก็จะมาให้ความรู้ความเข้าใจว่าที่มาของโรคเป็นยังไงและที่สำคัญคือเราจะอยู่ร่วมกับโรคซึมเศร้าได้ยังไงครับซึ่งผู้ทำสอนก็จะเป็นคุณหมอศิริราชนะครับคุณหมอพนมเกตุมานก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยท่านก็จะมาให้ความเข้าใจแหละว่าวิธีการพูดกับผู้ที่มีแนวโน้มและผู้ป่วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามีวิธีการช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่หายขาดได้ก็จะมีเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานละกันในการที่ทำความเข้าใจโรคซึมเศร้าที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยให้เข้าใจเด็กและเยาวชนได้มากขึ้นเพราะว่าเราเชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลอนาคตของชาติเหมือนกันเพื่อให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงในอนาคตครับทีนี้เราจะกลับมาที่ในเรื่องของเป้าหมายแล้วก็การจัดกิจกรรมกับผู้อ่านในวัยเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่สนใจทั่วไปนะเอาจริงๆเนี่ยตัว Hook Learning มันก็เป็นรูปแบบหนึ่งถ้าเราจะมองว่ามีส่วนทั้งในการเรียนรู้แล้วก็เป็นตัวกิจกรรมได้ด้วยก็เช่นเดียวกันคือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นั่นแหละแต่ทีนี้มันจะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ทั้ง Kidscape เองหรือว่า Hook Learning เองนะคะอยากจะทำร่วมกับผู้อ่านหรือว่าผู้ที่เข้ามาร่วมในเว็บไซต์ในการเรียนออนไลน์นี้ด้วยอะค่ะจะมีโปรแกรมอะไรต่อยอดเพิ่มเติมมั้ยคะได้ครับเดี๋ยวจิแชร์ในมุมของ Hook Learning ก่อนละกันนะครับคือเราเนี่ยทำเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากมีกิจกรรมร่วมในแบบออนไซต์เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครับเรามีการประสานงานกับทาง TK Park ที่ตั้งอยู่ที่ Central World นะครับก็จะมีกิจกรรมพบปะเป็นเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยครับทุกๆ2เดือนเนาะในการที่เราจะเชิญแฟนๆของ Hook Learning เนี่ยมาเรียนรู้ในประเด็นต่างๆแบบพบปะกับวิทยากรตัวจริงนะครับอย่างเดือนมกราคมที่ผ่านมาเวิร์กช็อปแรกของเราเนี่ยก็จะจัดเป็นในเรื่องของการเป็นผู้ฟังที่ดีเราตั้งชื่อว่า I Hear You ฟังด้วยหัวใจนะครับก็ได้คุณหมอพนมที่สอนวิชาโรคซึมเศร้าในเยาวชนนี่แหละมาช่วยนำสอนนะครับร่วมกับวิทยากรอีกท่านหนึ่งคุณเพชรนะครับเป็น Human Resources ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับการฟังการเป็นผู้ฟังที่ดีก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากเลยคุณหลอดเพราะว่าเราบอกว่าเรารับเป็น small group เนาะอยากเราอยากจะจัดเป็นแบบค่อนข้างเป็นส่วนตัวนิดนึง30คนแต่ว่ามีคนสมัครมา300อย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดว่ากิจกรรมต่อๆไปก็อาจจะมีโอกาสขยายสเกลมากขึ้นไหมถ้าเกิดแบบมีกิจกรรมใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็ให้ติดตามทาง Hook Learning แล้วกันว่ามีอะไรบ้างล่าสุดนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเล่นซึ่งเราวางแผนกันอยู่จริงการทำอะไรบางอย่างในที่เคพักนี่แหละอาจจะเป็น Scavenger Hunt อะไรเงี้ยครับก็ทำไปหลายรูปแบบเนาะเพราะว่าจริงๆเราก็อยากจะ reach out to ทั้งผู้ชมแล้วก็ผู้อ่านเหมือนกันนะครับประมาณนี้ของ Hook Learning แล้วของทาง Kidscape เรามีอะไรไหมค่ะจริงๆมันจะมีกิจกรรมที่อาจจะร่วมกันได้ทั้ง Hook Learning และ Kidscape ด้วยก็คือจริงๆมันโคกันหมดเลยนะมันก็คือ Bookscape อ่ะเคยทำหนังสือเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงค่ะชื่อ Read Aloud Handbook พลังแห่งการอ่านออกเสียงแล้วก็ Read Aloud Family ครอบครัวอ่านออกเสียงซึ่งตัวหนังสือทั้ง2เล่มเนี้ยเขาจะพูดถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านออกเสียงที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงเราก็คิดแค่ว่าการอ่านออกเสียงคือเด็กยังอ่านหนังสือไม่ออกอ่านพ่อแม่ก็อ่านให้ฟังแค่นี้แต่จริงๆแล้วอ่ะการอ่านออกเสียงมันส่งเสริมต่อพัฒนาการเด็กในหลายๆด้านมากๆทั้งการจับใจความการฟังรวมถึงการ
จดจำคลังคำใหม่ๆเรียนรู้รูปแบบการสื่อสารต่างๆแล้วก็เป็นการสารสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีมากๆคือในต่างประเทศอ่ะไอ้เทรนด์เรื่องการอ่านออกเสียงอ่ะมันมีมานานแล้วแล้วมันก็คือได้รับการสนับสนุนมาเรื่อยๆอย่างหนังสือคลังแห่งการอ่านออกเสียงเนี่ยค่ะก็คือพิมพ์มาแบบครั้งที่เป็นเอดิชันที่8แล้วก็โดยที่แต่ละครั้งอ่ะมันก็พิมพ์ซ้ำของมันด้วยนะอะไรอย่างนี้ก็เลยเราอ่ะก็คิดว่าในไทยอ่ะเรื่องการอ่านออกเสียงอ่ะยังได้รับความเข้าใจที่ค่อนข้างแคบมากคือมันก็ยังเป็นแค่เรื่องอ่านออกเสียงอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ได้ดูไปถึงเรื่องพัฒนาการหรือวิธีการเลือกหนังสือมาอ่านหรือวิธีการที่พ่อแม่สื่อสารกับเด็กๆยังไงชวนคุยยังไงต่อได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอันนี้เนี่ยอาจจะมีคอร์สขอเป็นไปได้ที่จะมีคอร์สของ Hook Learning ที่พูดถึงการอ่านออกเสียงด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็หยิบหนังสือของ Kidscape มาดูว่าเล่มมีเล่มไหนประเด็นไหนบ้างที่ถ้าสมมติเป็นตัวอย่างหนังสือแบบนี้พ่อแม่ชวนเด็กๆคุยต่อได้ยังไงบ้างหรือว่าในการอ่านออกเสียงเนื้อหาแบบนี้มันจะเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในการคิดการฟังการเข้าสังคมด้านไหนได้บ้างค่ะก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่คิดว่าน่าจะมีต่อไปในอนาคตแล้วก็จริงๆถ้าเคยเห็นอย่างที่มิวเซียมสยามหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะเคยจะมีกิจกรรมสำหรับเด็กอย่างล่าสุดของแมปป้างานรีเลิร์นก็จะเป็นกิจกรรมที่จริงๆมันเป็นเรามีพื้นที่ที่เหมาะสมในการให้พ่อแม่พาเด็กๆมานั่งทำกิจกรรมอ่านหนังสือด้วยกันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะหาพาร์ทเนอร์แล้วก็จัดกิจกรรมลักษณะนี้ต่อเพราะว่าก็อยากส่งเสริมมากๆเรื่องการอ่านออกเสียงคิดว่าเป็นสิ่งที่ยังมีพื้นที่ให้ต่อยอดในของเราได้เยอะเลยค่ะก็ขอเสริมนิดนึงนะคะคือสำหรับกิจกรรมเนี่ยจริงๆถ้าสมมติผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่สนใจเนาะในการที่จะร่วมกิจกรรมในลักษณะการอ่านหนังสือเด็กอ่ะจริงๆเราไม่ต้องรอให้ใครจัดเลยเราหยิบแค่หนังสือเล่มนึงแล้วชวนเด็กใกล้ๆตัวมาร่วมกันสมมติเรามีลูกคนเดียวเราอาจจะชวนญาติชวนพี่น้องเด็กๆในรอบๆตัวเนาะมาลองพูดคุยกันเป็นเหมือนบุ๊กคลับเล็กๆก็ได้แล้วก็อ่านหนังสือไปพร้อมกับเขาครับแล้วก็ลองชวนดูชวนคุยฟังความคิดเห็นเขาดูเพราะว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยไม่ได้แค่ว่าเล่าเรื่องเฉยๆเนาะมันเปิดจินตนาการด้วยถ้าเกิดลองคุยกับเด็กๆบางทีเขาอาจจะเห็นอะไรที่เราไม่เห็นก็ได้เพราะว่าโลกของเขาอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งจริงว่ามันก็สนุกดีหรืออย่างบางประเด็นที่เรารู้สึกว่ายากจังเลยที่จะเล่าอย่างเมื่อกี้ที่เมย์พูดถึงบ่อยๆเรื่องเงือกน้อยจูเลียนเนาะผู้ใหญ่มองปุ๊บอาจจะมองเป็นเรื่องของ diversity ทั้งเรื่องเพศอย่างเดียวแต่จริงๆอ่ะเขาอาจจะมองไปได้กว้างกว่านั้นหมายคือว่ายังไม่ต้องเจาะไปในเรื่องที่รู้สึกว่าซับซ้อนสำหรับเขามันอาจจะเป็นเรื่องแค่ความใจดีเปิดรับซึ่งกันและกันก็แค่นั้นก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวกับว่าเด็กจะต้องแต่งตัวเป็นอีกเพศนึงอะไรอย่างเงี้ยครับจีว่ามันสนุกดีถ้าผู้ใหญ่แบบอยากจัดกิจกรรมกับเด็กนะจีว่าแค่หยิบหนังสือไม่ต้องเป็นของ Kidscape ก็ได้หนังสือเด็กๆนี่แหละแล้วก็ลองเปิดลองอ่านไปด้วยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีอะครับขอเสริมนิดนึงว่าเราจะพูดในเชิงพ่อแม่เยอะเนาะแต่จริงๆครูก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็สามารถหยิบไปใช้ได้ด้วยนะคะที่นึกขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่ามีคุณครูท่านหนึ่งที่น่ารักมากตอนช่วงที่มีบรรยากาศการเลือกตั้งมีป้ายหาเสียงเยอะแยะเลยแล้วมีคุณครูเหมือนแท็กมาให้ดูว่าเขาเอาหนังสือเล่มเมื่อสัตว์อยากเลือกตั้งอ่ะไปจัดกิจกรรมกับเด็กๆในชั้นเรียนแล้วก็ให้เด็กๆแบบออกไปเดินดูป้ายหาเสียงของจริงแล้วก็ดูว่าแบบเอ้ยป้ายหาเสียงมันต้องมีเขียนอะไรบ้างเอามาเทียบแบบวาดเป็นป้ายหาเสียงของตัวเองทำไมแบบฉันอยากเป็นเลือกนักการเมืองคนไหนแบบไหนเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเห็นว่าแบบจริงๆแต่ละเล่มอ่ะพอมันมีประเด็นแล้วก็ต่อยอดได้แล้วก็ยิ่งอย่างเป็นคุณครูในชั้นเรียนอ่ะมีเด็กๆเยอะเขาก็จะได้แลกเปลี่ยนกันได้รู้จักยอมรับรับฟังความเห็นคนอื่นด้วยค่ะเรียกได้ว่าเรื่องยกตัวอย่างแค่เรื่องของการอ่านออกเสียงเนี่ยทำให้เห็นภาพได้เยอะมากๆเลยนะคะตอนแรกก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหรือเปล่าสำหรับบางครอบครัวนะคะแต่พอบอกว่าอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามีหนังสือที่บ้านสักเล่มนะคะลองอ่านร่วมกันดูแล้วก็ได้แบ่งปันประสบการณ์หรือว่าแบ่งปันเรื่องราวที่อยู่ในเล่มนั้นคุยแลกเปลี่ยนกันจะได้เห็นมุมมองทั้งส่วนของเด็กแล้วก็ส่วนของผู้ใหญ่อย่างที่คุณจิได้บอกค่ะบางทีเด็กเขาอาจจะไม่ได้คิดไปแบบในเชิงลึกขนาดเราแบบที่เป็นผู้ใหญ่เห็นก็ได้นะคะเขาอาจจะมีมุมมองอีกมุมมองนึงก็ถือว่าการอ่านออกเสียงเป็นการได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะได้ฟังความเห็นของกันและกันด้วยมันก็เป็นขั้นตอนของประชาธิปไตยด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแบบง่ายๆเลยฟังเสียงของกันและกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าครูเองก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เรื่องราวของหนังสือเด็กหรือว่าความรู้ที่มันนำพาอยู่ในหนังสือเด็กเล่มต่างๆหรือแม้แต่ตัวแพลตฟอร์มต่างๆนี่แหละค่ะได้กระจายได้อย่างเข้าใจแล้วก็ทั่วถึงกันและกันนะคะ
วันนี้นะคะทางรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณเมย์ณัฐพันธ์เรืองสิรินุสรและคุณจิจิรพัฒน์เสถียรดีนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast